วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีไทย PBS นะครับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางและฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมนะครับช่องทาง LINE ของไทย PBS ครับวันนี้เปิดศักราชใหม่ครับกับ3คนข่าวคนเก่าคนเดิมนะครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราต้องไปในวันจันทร์นี้นะวันที่9มกราคมงานอีเวนต์ใหญ่เลยนะครับคุณชายจะไปที่จะไปเขาเชิญไปแล้วผมก็แอบซ่อนไม่มีใครเชิญผมหรอกผมก็แอบซ่อนไปดูแต่ไปนะไปนะไปพยายามจะไปถ้าเขาอนุญาตให้ผมไปเขาเชิญไหมเขาเชิญไม่เชิญเขาจะเชิญทำไมไม่เชิญขอไปใช่ไหมแต่ผมอยากจะไปดูว่าคนที่จัดงานเนี่ยซ้อมให้ท่านนายกทอล์กโชว์เนี่ยเป็นยังไงเขามีทอล์กโชว์ด้วยหรอมีทอล์กโชว์จะเปิดใจเลยครับผมก็เลยคิดต่อว่าสงสัยจะทำแบบสตีฟจ็อบส์หรือเปล่าอ๋อเหรอขึ้นเวทีเดี่ยวไมโครโฟนขึ้นเวทีเดี่ยวไมโครโฟนนี่ต้องถามเจ้าโน้ตทาวน์ฮอลล์มีติ้งทาวน์ฮอลล์ใช่ทาวน์ฮอลล์แต่เชิญโน้ตไปก็ดีนะอุดมอ่ะแล้วก็ถ้าทีมงานนี่เก่งจริงนะพอนายกขึ้นปั๊บเชิญอุดมขึ้นมาแล้วก็ที่โน้ตแต่เคยพูดเอาไว้อ่ะวันนี้นายกจะตอบโลกมันจะเปลี่ยนไปเลยโลกมันจะพลิกคว่ำไม่คนก็จะไปโฟกัสที่คุณโน้ตสิไม่สิโน้ตจะต้องทำตัวแล้วงานนี้อ๋อเหรอโน้ตจะต้องมาแล้วบอกว่าผมยอมรับเลยครับว่าผมเข้าใจท่านนายกผิดหมดเลยวันนี้ผมจะมาบอกใหม่ว่าที่ผมไม่เจอมันยิ่งกว่านี้อะไรบ้างไอ้งานที่ว่างานอะไรคุณวิสุทธ์งานเปิดตัวในฐานะรัฐมนตรีนะฮะในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเฮ้ยเป็นหัวหน้าพรรคเลยเหรอไม่ใช่เอาไม่ขอโทษเขามีหัวหน้าพรรคอยู่แล้วแหมผมคิดไกลไปหน่อยขอโทษโอเค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 เป็นสมาชิกพรรครวมไทยไปสมัครสมาชิกพรรคสมาชิกพรรคแต่จะมีทอล์กโชว์อ๋อจะให้คุณประยุทธ์พูดนานไหมไม่รู้แต่ว่าจะไฮไลท์อยู่ที่นายกโอเคอาจจะยังซ้อมกันอยู่ที่เราคุยกันอยู่ยังซ้อมกันอยู่ก็ได้นายกอาจจะบอกไม่เอาสคริปต์นี้ผมไม่เอาผมไม่พูดเพราะว่าอย่างนี้เห็นว่าเขียนสคริปต์เองร่างสคริปต์เองอ่ะร่างเองอย่าไปอ่านนะกลัวที่สุดเลยกลัวอ่านใช่ไหมไม่กลัวขึ้นไปแล้วนั่งอ่านอ่ะไม่เอานะไม่ทีมนี้ไม่คันนี้ช่วยอย่าคิดนิดนึงครับจะเอาแบบมีโพเดียมหรือไม่มีโพเดียมอ่าต้องเริ่มต้นอย่างนี้อันนี้แกฟังอยู่แกได้เป็นนักคิดต่อคนต้องมีไหมคนต้องมีไหมไม่รู้เดี๋ยวไอ้นี่ต่างกันเยอะเลยนะถ้ามีโพเดียมกับไม่มีโพเดียมพีโพเดียมกับไม่มีโพเดียมไม่เหมือนกันนะโอเคอ่ะคุณว่าไงมีโพเดียมเป็นทางการมากใช่ไหมไม่รู้ก็แล้วแต่ไงบางคนเขาถนัดโพเดียมถ้ามีโพเดียมเนี่ยอันตรายคือจะต้องมีสคริปต์เข้าใจไหมพอมีโพเดียมเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันก็ต้องมีมาตั้งไว้ตรงนี้มันจะไม่ด้นสดพอมีสคริปต์ปั๊บเนี่ยนายกจะติดกับดักทันทีก็คือพูดไปต้องเปิดเปิดแล้วก็อ่านพออ่านปั๊บมันไม่ใช่ประยุทธ์ละมันคือคนที่เขียนให้ประยุทธ์ใช่ไหมถ้าถามผมอยากเห็นนายกไม่ต้องมีผลเดิมเดิมคันนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยแกจะต้องมี acting ใช่แกจะต้องมียืนไปเดินไปตรงนู้นตรงนี้ซ้อมเดินมันก็ต้องมีแล้วเขาต้องมาร์คสปอตไว้ต้องทำเป็นไอ้แบบเนี่ยไอ้ตัวเครื่องหมาย X อ่ะคุณต้องเดินไปอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดอย่างนี้มันต้องมีนะแล้วก็จริงๆอ่ะคิดถึง image maker คนสำคัญเลยนะครับใครฮะใครอ่ะที่หายไปจากพรรคพลังประชารัฐหาย image maker ก็คือมิ่งขวัญฉะนั้นถ้าสมมติว่าลืมไปเลยสมมติว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ให้แกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกนะแกก็มาช่วยนายกประยุทธ์ได้นะเอ้ยไม่ดิเขาไม่เอากันอยู่แล้วไงเขาไม่เอากันเขาไม่ได้กันเขาเดินคนละทางหรือถ้าจ้างมาเป็น image maker โอเคแต่จะให้ไปร่วมงานกันแกไม่เอาไงก็เป็น image maker สิเพราะว่าคุณมิ่งขวัญแกเก่งเรื่องพวกนี้ไงแกเคยสร้างดารามาแล้วใช่แต่ไงเนี่ยที่ดังๆเนี่ยพี่เบิร์ดอ่ะเบิร์ดนี่แหละนี่แหละนี่แหละให้เบิร์ดมาแนะนำแนะนำใช่ไหมคราวนี้ใครเป็นพิธีกรล่ะ
นั่นไม่แน่ใจนะต้องเจาะหน่อยนะต้องเจาะเลยนะแต่ที่ลูกคือเอกนัทจะไปใช่ไหมวีรพันธ์ไปมันแน่นอนเลยเลขาธิการพรรคกับหัวหน้าพรรคไปกับบ้าแล้วคุณไตรงไปไตรงไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ผมห่วงนะเช็คมาวันนั้นน่ะเน้นการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอเคเพราะว่าทีมสสหลักๆอ่ะไม่มาตามนัดเฮ้ยตอนนี้ก็เลยเอาละเอานายกก่อนแล้วก็ทีมผู้บริหารน่ะแล้วเพราะว่าที่ว่ามา40 50คนหายไปหมดแล้วไอ้ที่มาเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์1ไงไม่ใช่เบอร์ใหญ่ไม่ใช่เบอร์ใหญ่นี้ก็เลยเปิดนายกก่อนทีมผู้บริหารก่อนเบอร์ใหญ่กำลังใช้พลังซุปเปอร์เครื่องพลังดูดอ่ะนะฮะโดยเฉพาะเล็งไปที่พรรคของเสี่ยหนูพรรคอะไรนะพรรคเสี่ยหนูว่าภูมิใจไทยอ๋อเหรอจะมีการดูดกลับเล็งไปที่ภูมิใจไทยดูดกลับไปดูคันนี้ว่ามันจะมีความหมายหนึ่งจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็ต้องให้อลังการมีความหมายว่าก็เอเปกประสบความสำเร็จที่นั่นโอ้ต้องตอกย้ำถึงความสำเร็จตรงนั้นครับเลือกวันที่9ก็ใช่ใช่ไหมวันที่9ก็9มกราก็ใช่ใช่ไหมครับเก้าหน้า9เดินอะไรที่ประมาณนี้นะแน่นอนแล้วไปหาหลวงพ่อแล้วยังวัดหงอ่ะรู้จักวัดหงวัดหงรัตนารามวัดหงรัตนารามฝั่งทนอันนี้คือชื่ออะไรวะพระเทพวิชัยไม่ใช่เจ้าคุณวิชัยพระเทพปริยัติมุนีนะเจ้าคุณชั้นเทพนะครับก็ฉะนั้นต้องเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเอเปกเพื่อวันที่9ครับแล้วก็หลัง 5:00 น.อ๋อใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใช้เวลาในราชการไปหาเสียงโอเคคราวนี้หลัง 5:00 น.นี่แกต้องถอดหมวกนายกเลยนะครับแกต้องเป็นหมวกของนักการเมืองและมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัว9มกรานายกกลายเป็นนักการเมืองบอกอาจารย์ต้องเป็นนักการเมืองมาตั้งนานแล้วไม่คือนักการเมืองในความหมายที่สัมพันธ์กับพรรคการเมืองแต่ก่อนหน้านี้เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สัมพันธ์กับพรรคการเมืองแบบโดยตรงก็เหมือนสวอย่างเงี้ยไปถามสวผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นักการเมืองบอกมึงเหรอไม่ใช่ถามไม่นึกอยู่ในใจนะมึงเหรอไม่ใช่แต่พูดออกมาอย่างนี้นะแต่เวลาเราพูดเจอเขาเราก็เรานึกอยู่ในใจอ่ะไม่ใช่นักการเมืองเราก็นึกอยู่นะมึงไม่ใช่นักการเมืองแล้วรอบที่นายกก็ต้องไปพบชาวบ้านเยอะขึ้นยกมือไหว้อ่อนน้อมมากขึ้นใช่ไหมฮะฟังเสียงสสมากขึ้นไม่แกมีโอกาสไหมว่าเอาอย่างนี้ก่อนโอกาสอะไรฮะเนี่ยนะคือพอไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยแกมีโอกาสไหมจะมาเป็นนายกเนี่ยก็ต้องดูก่อนสิว่าหนึ่งนะต้องเป็นสมาชิกเฉยๆครับหรือจะมีตำแหน่งอะไรเพราะว่าสำคัญมากนะที่จะดึงเอาใครมาหรือไม่มาเนี่ยเพราะถ้าท่านนายกนี่แค่เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกแต่ไม่ได้เป็นประธานพรรคไม่ได้เป็นซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยนะมันก็ยากขึ้นนะฉะนั้นแกต้องตัดสินใจว่าแกจะกระโดดเต็มที่แค่ไหนหรือไม่อย่างไรแต่ข้าว่าจะตั้งประธานซุปเปอร์บอร์ดแต่มีใช่ไหมมีซุปเปอร์บอร์ดยังอยู่นะประธานบอร์ดจะมีอยู่คันนี้ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคือคิดว่ายังไงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าไม่คงไม่อยู่แถวหนึ่งอ่ะไม่แถวหนึ่งแล้วไม่แถวหนึ่งหรอกคุณว่าแถวหนึ่งใครแถวหนึ่งเพื่อไทยเพื่อไทยไม่แถวหนึ่งนี่ไม่แถวหนึ่งคืออะไรไม่ใช่เบอร์หนึ่งดิแถวหนึ่งแถวหนึ่งแปลว่าแถวหนึ่งไอ้ปลาหมึกอ่ะแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวปลาหมึกตัวใหญ่ดีที่สุดอะไรเงี้ยคุณเคยไปกินปลาหมึกปิ้งไหมมันจะมีแถวเอาแถวไหนแต่ราคาไม่เท่ากันโอ้นี่ไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้โอเคแถวหนึ่งคุณว่ามีพักไหนบ้างพักเหรอแถวหนึ่งไงที่ว่าเป็นขาใหญ่อ่ะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพื่อไทยเพื่อไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยมีอะไรไหมประวิตรพลังประชารัฐพลังประชารัฐคุณคิดว่าอยู่แถวหนึ่งเหรอแถวหนึ่งไม่ได้โอกาสที่จะได้นะไม่ใช่ไม่แถวหนึ่งเพราะว่าเขาคะแนนได้มีสสเยอะๆเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐสามัญพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์หน่อยไม่แล้วแถวไอ้พลังประชาธิปัตย์มันแถวสองแล้วเขาเรียกแถวสองแถวสองมันไม่แถวหนึ่งฉะนั้นแถวหนึ่งมีอยู่สองสามพักเองแถวหนึ่งมีสามพักกับทนายความถึงสามพักเองสามพักแต่เพราะว่าแถวหนึ่งมีแค่สองพักว่ะคืออะไรเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกับภูมิใจเพื่อไทยกับภูมิใจไทยส่วนแถว2เนี่ยพลังประชารัฐก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติไหมประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แถว2อาจจะมีพรรคสร้างไทยด้วยอ่ะเขาจะลงแล้วแต่ว่าพรรคสร้างไทยอาจจะแถว3มาดูแล้วประมาณนี้นะคราวนี้ถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณประยุทธ์จะเป็นนายกมีไหม
ก็ยังได้อยู่อ่ะก็ทำไงก็มีพรรคสวไงเฮ้ยไม่ไม่แกต้องไปเอาพรรคที่เป็นสสมาก่อนดิถูกไงฮะก็คุณไม่เอาผมว่าคุณไปหาพรรคที่เป็นสสไม่ได้120คนตัวเองมี40คนให้สวโหวตให้ครับเป็นนายกวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็เจ๊งแล้วไม่ได้ก็ได้เฮ้ยมันต้องเกิน250ต้อง250เออแกต้องไปหามาให้ได้250แล้วที่เหลือที่เหลือถึงจะอาศัยพรรคสว375ตอนโหวตอ่ะเอาพรรคสวโหวตแต่ตัวแกเองอ่ะต้องมีเป็นก้อนเหมือนปี62ฮะ255 257แล้วนะคุณสิใจจำได้มั้ยเออใช่มั้ยเออเรื่องไงคราวนี้แกไปเอามาจากไหนอ่ะคือตอนนี้เท่าที่เช็คเนี่ยนะล่าสุดแกจะกลัวจะได้ประมาณ30ตัวพักรวมไทยสร้างชาติได้30แกต้องหาอีก220เนี่ยนะต้องใช้ตายแน่อย่างงี้เดี๋ยวต้องใช้พลังดูดเข้ามาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่หลังเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งสิครับก่อนเลือกตั้งใช่มั้ยเอาหลังเลือกตั้งได้กี่คนเอางี้ก่อนผมว่าก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งนี้ก่อนตอนแรกได้30มีคนพร้อมจ่ายตังค์คือตังค์มีอ่ะคนจะดูไปก่อนสิมีทุกพักจบไม่ต้องไปพูดเยอะก็มีเยอะไม่ต้องไปพูดเอาเป็นว่ากระสุนไว้กระสุนสำคัญหลังเลือกตั้งรวมไทยสร้างชาติสักเท่าไหร่ถ้าถามคุณเอกนัทใช่ไหมถามผมให้40 40เอกนัทบอก100นึงอ่ะคุณเอกนัทเป็น100 100นี่มันสสไงแต่ไม่ได้แปลว่าได้ทุกคนถูกไหมไม่เพราะเป็นสส100คนเป้าหมายก็พูดได้ก็พูดได้ตกลงให้แค่40ให้40 40แล้วประยุทธ์จะไปหาไปจากไหนอีก220คนถึงเวลาก็ดูดได้แหมหลังจากทราบผลเลือกตั้งแล้วไม่น่าจะดูดแกโทรไปหาใครวะเนี่ยโทรไปหาอนุทินใช่ไหมอนุทินหนูหนูว่าไงรวมกัน2อันก็ยังไม่ถึง150เลยหนูประชาธิปัตย์ไงประชาธิปัตย์เอา30 40พลังประชารัฐไงพลังประชารัฐไงพลังประชารัฐเหรอเออทำไมมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรก็ถ้าเกิดพลังประชารัฐเขาไปจับกลุ่มแล้วเขาเป็นแคนดิเดตด้วยทำไงล่ะคุณประวิตรอ่ะเขาเพิ่งคุยกันเมื่อเสาร์ที่นี้คุณไม่ได้นะไม่นะนายกมันมีคนเดียวไม่ใช่สองคนแบบเฮ้ยคุณทิชัยก็แล้วก็ถ้าไปพลังประชารัฐไปอยู่ฝั่งนู้นได้เป็นนายกเหรอบิ๊กป้อมอ่ะถ้าเกิดอยากให้ประยุทธ์เป็นนายกทำไมประวิตรไม่ดึงประยุทธ์เอาไว้เล่าก็นี่เขาแยกกันตีแยกกันเธอเดินรวมกันตีแหมก็ไม่เข้าใจผมว่าชิงดำผมว่าชิงดำไม่แยกกันตรงนี้ใครจะแทงสนุกลงอ่ะแล้วมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนถ้าแล้วไงครับแล้วสรุปความว่าโอกาสคุณประยุทธ์ก็ต้องไปหาคนมาเยอะแยะอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าถึงเป็นพรรคอันดับไม่ใช่อันดับต้นๆแต่โอกาสเป็นนายกคือความเป็นแม่เหล็กก็ยังความเป็นแม่เหล็กความมีตัดใจและถ้าถามพรรคภูมิใจไทยสมมติว่ามาอันดับ2เนี่ยได้สักร้อยหนึ่งตามที่คุณอนุทินวางไว้เนี่ยระหว่างคุณอนุทินจับมือกับเพื่อไทยกับคุณอนุทินจับมือกับบิ๊กตู่เนี่ยอยู่กับบิ๊กตู่สบายใจกว่านะสองประชาธิปัตย์นี่คุยกันรู้เรื่องกว่าประชาธิปัตย์จะไปจับมือเพื่อไทยก็ยากหน่อยดังนั้นเขาตีความอย่างนี้เขาวิเคราะห์อย่างนี้ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกไม่จำเป็นต้องมีเป็นร้อยหรอกไม่จำเป็นฮะจะเกิน25ดูดีละครับชวนใครต่อใครมาโดยที่2ปีใช่ไหมครับ2ปีเท่านั้นเองครับฉะนั้นก็สามารถจะพูดกันว่าอีก2ปีเนี่ยจะเอายังไงฉะนั้นโอกาสมันมีแต่ทั้งหมดเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์เลยนะทั้งหมดที่ทำเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่ให้พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลใช่อันนี้ผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ส่วนเรื่องว่าใครจะเป็นนายกจะไปผสมกับใครแล้วใช้สว250ในการที่จะเดินหน้าเนี่ย คือต้องต้านให้ได้จะต้านแบบไหนไม่รู้แหละเอาเพื่อเอาภูมิใจไทยไปดูดจากภาคอีสานของเพื่อไทยออกมาหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์เหมือนกรณีพรรคพลังประชาชนหลังการรัฐประหารปี49ใช่ใช่แล้วก็ไม่ให้เหมือนกับกรณีพรรคเพื่อไทยตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกอ่ะต้องไม่ให้เกิดคราวนี้จะทำยังไงก็ผมคิดว่าแผนมันคงมีหลายแผนน่ะแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราไปโฟกัสว่าประยุทธ์จะเป็นนายกไหมประวิตรจะเป็นนายกไหมไอ้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องรองนะเรื่องหลักมันคือทำยังไงก็ได้สกัดเพื่อไทยถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางที่ประวิตรมันจะไปรวมกับพลังประชารัฐจะไปดึงกับเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยได้เยอะๆแล้วพลังประชารัฐไปอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีมันต้องเป็น10อ่ะของเพื่อไทยแล้วแปลว่าพลังประชารัฐจะจับมือเพื่อไทยยากใช่ไหมมันถ้ามองยุทธศาสตร์นะการวางงานของฝ่ายชนชั้นนำตอนนี้ต้องมองว่ายังไงก็ได้ต้องหยุดเพื่อไทยอีกครั้งนึงยิ่งหยุดนานเท่าไหร่นะเวลามันเข้าข้างมันฟอเองอ่ะคุณสกัดแลนด์สไลด์ต้องสกัดแลนด์สไลด์ต้องทำยุทธศาสตร์แต่
ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ของฝ่ายเพื่อไทยก็คือต้องแลนสไลด์แลนสไลด์แลนสไลด์แล้วจะไปดึงใครมาไม่ยากก็ไม่ยากแล้วก็ถึงประกาศไม่คุยกับใครตอนนี้ไม่คุยกับพรรคไหนเพื่อไทยอ่ะโฟกัสที่แลนสไลด์อย่างเดียวแลนสไลด์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความชั้นอะไรนะความสำเร็จหรือความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจุดตัดคือแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์ใช่ไหมเอางั้นเลยเหรอไอ้แลนสไลด์เนี่ยคือเท่าไหร่ถึงเรียกแลนสไลด์ล่ะ250ขึ้น250มันจะมาจากไหนซึ่งไม่ง่ายไม่ง่ายไปเอามาจากไหนว่า250เอาถ้าเอาจากนี้ไม่ได้ฮะเอาจากประชาธิปัตย์ชาติไทยประชาชาตินี่ไม่รู้เรื่องเลยเว้ยตัวพรรคเขาเองดีไม่ใช่ผมวันนี้มารวมสิเฮ้ยบ้าตัวเขามองว่าเขาต้อง250ไม่ได้หรอกข้ามช็อตแล้วคุณอย่าใจร้อนเขามองข้ามช็อตไปแล้วว่าต้องแพ็กกันเป็นทีมอย่างนี้แหละอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแลนสไลด์เขาเรียกว่าผสมพันธุ์ตัวเองไม่เกิดก็ต้องไปหาอีกฝ่ายนึงมาเอาอิฐถีลิงกับปุงลิงเนี่ยนะเอามาผสมกันเพศผู้เพศชายเพราะว่าฝั่งไหนก็มีทางแลนสไลด์อ่ะการประกาศแลนสไลด์เป็นยุทธศาสตร์ครับว่าต้องให้ประชาชนทุกคนน่ะเอาแลนสไลด์ก่อนฉะนั้นต้องลงให้ฉันมากที่สุดถ้าผลออกมาไม่ได้250นะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วไม่คุยกันเลยกับพรรคอื่นก็ไม่คุยเลยตอนนี้ไม่คุยเลยไม่คุยเห็นมีก้าวไกลเขาพูดอะไรนิดหน่อยใช่ไหมใช่แล้วต้องมาปฏิเสธอะไรกันเลยเหรอคุณชัยไหนดูซิพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลกับทุกพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจเผด็จการคุณเป็นฝ่ายค้านไปอีกนาน น่าจะตัวยืนซ้ายมือคุณเป็นฝ่ายค้านไปอีกนานบอกก่อนเลยเรื่องแนวนี้นะอาจจะบวกกับเสรีรวมไทยด้วยนะขวามือว่าไงไทยแลนสไลด์ไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดเดินหน้าแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินอันนี้คือเดินหน้าตอนเลือกตั้งแต่พอหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจับมือกับใครก็ได้นะพอเลือกตั้งเสร็จสมมติว่าไม่ได้แลนสไลด์ก็จะบอกว่าโดนกลั่นแกล้งโดนกติกาต่างๆนานาก็อธิบายได้อยู่แล้วคือทั้งสองฝ่ายอธิบายคุณสุชาติไม่ทั้งสองฝ่ายนะผมฟังมาแล้วนะคือการเมืองเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นธนาธิปไตยมันจะเป็นมันนี่โพลิติกคือพูดเหมือนกับว่าตัวกูเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยนะมันอยู่ที่ใช้มากใช้น้อยไม่ใช่คือพูดเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยใช้เงินหมดมีเราอยู่คนเดียวที่ไม่ได้ใช้เงินในการเลือกตั้งหาเสียงเลยเราไม่มีจะใช้หรือว่าเราใช้น้อยกว่าเขาหรือเราใช้ได้เนียนกว่าอะไรนะหรือใช้ได้เนียนกว่าโอเคสมัยนี้ไม่ต้องก่อนเขาบอกอะไรนะกระแสไม่มีกระสุนก็ไม่สำเร็จใช่กระสุนไม่ได้กระแสก็ไม่ได้สำเร็จครับมันมีแต่กระแสต้องสร้างด้วยกระสุนใช่มันมีกระแสมีกระสุนแล้วมีการอมกระสุนอมด้วยเหรออมด้วยเหรอเฮ้ยคุณพูดถึงใครผมเห็นก็มีหลายพรรคก็อมกันไปอมกันมาเนี่ยอมยังไงเขาก็จ่ายกระสุนมาจ่ายมา10นัดได้ไป8ได้ไป7เนี่ยนะว่าจ่ายมา10จ่ายรับมา10แล้วยังไงปลายทางจะเหลือ6 7ปลายทางคือใครตัวเขาเขาไม่ได้เอาไปหาเสียงทั้งหมดว่างั้นนะถูกต้องโอเคเฮ้ยมันก็ต้องขยักไว้สิบ้าใครก็ไปแล้วใครก็จะไปรับมา100จะไปใช้100ได้ไงบ้านั่นแหละนั่นแหละแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องปกติถูกต้องไอ้คนให้ก็รู้ใช่ไอ้คนให้ก็ต้องให้เผื่อต้องให้เผื่อว่าอย่าอมบ้านะแต่คราวนี้ใช้เงินเยอะจริงๆเยอะมั้ยใช้เงินเยอะจริงๆแล้วการที่พรรคไหนรวมกับพรรคไหนได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่เงินเหมือนกันว่าใครจะมีกระเป๋าใหญ่กว่าใครงบมาจากไหนยังไงตกลงล่าสุดนี่2พรรคที่เขาคุยกันเนี่ยตกลงกันได้ยังได้แล้วไม่ประกาศผมว่าได้แล้วสิ้นเดือนนี้ใช่รวมไทยสร้างชาติกับสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ไม่ใช่ไทยสร้างไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคสร้างไทยสร้างไทยใช่มั้ยได้ข่าวว่าเป็นพรรคสร้างไทยสร้างไทยนี่จะกลายเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างไหมเนี่ยสร้างไทยก็รับเหมาก่อสร้างประเทศไทยไงนะก็เปลี่ยนเป็นไทยสร้างไทยก็ได้นะนะไทยสร้างอนาคตไทยก็ได้นะไม่ไทยสร้างไทยก็เป็นชื่อพรรคของคุณหญิงก็สิเอาใช่ไทยสร้างอนาคตไทยไทยสร้างอนาคตไทยเออนะยาวเกินอย่าทออะไรทออะไรเดี๋ยวนี้เสนอประกวดแต่ว่าเขาตกลงกันได้นี่ตกลงกันเบื้องต้นคุณหญิงหน่อยเป็นหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์เป็นเลขาธิการพรรคสลับกันโอเคแล้วก็บัญชีรายชื่อหมายเลข1คุณหญิงหน่อยคุณธรรมะเลข2คุณโฟคินเลข3คุณสนธิรัตน์เลข4ไอ้ส่วนนี้ไม่ยากนี่ไม่ต้อง4คนเราให้แค่ได้3คนไปเอามาจากไหนปาร์ตี้ลิสต์อ๋อปาร์ตี้ลิสต์เอาทีนี้ปาร์ตี้ลิสต์ใครเบอร์1นะคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยคุณอุตมะอุตมะเบอร์2คุณโพกินเบอร์3คุณสุทธิรัตน์โอเคเบอร์4
เอาเท่านี้ก่อนโอเคแคนดิเดตมีดร.สมคิดกับคุณหญิงหน่อยใครเบอร์ใครเบอร์ต้นดร.สมคิดอะดร.สมคิดเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เบอร์สองเฮ้ยก็โอเคนะโอเคโอเคสูตรนี้ไม่ยากเลยนะความจริงตั้งแต่ต้นเขาก็คิดว่าก็เป็นสูตรนี้อยู่แล้วที่ตกลงกันไม่ได้วันนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องใครจ่ายล่ะไม่รู้ว่ามึงจะไปรู้มากเลยถามก่อนว่าวันนั้นมื้อนั้นน่ะใครจ่ายก่อนเรื่องใครจ่ายมื้อนั้นน่ะเห็นว่าเห็นตรงจ่ายไม่ใช่น่าจะคุณหญิงจ่ายน่าจะนะดูท่าแล้วน่าจะคุณหญิงจ่ายถ้าที่สุดเนี่ยกลับมาวันจันทร์นี่นะถ้านายกไปเปิดตัวฐานะสมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติเฉยๆไม่น่าจะพอต้องมีคำถามต่อไปว่าตกลงจะเป็นเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าสำคัญนะเราเชียร์เราเชียร์ยังไม่ตอบคุณว่าคุยให้คิดเชียร์เชียร์ให้ลงไปเลยได้เสียเป็นเมียผัวไม่ให้จบไปเลยผมก็เชียร์แต่คิดว่าคงไม่ตอบไม่ใช่ไม่ตอบตอบไม่สำคัญสำคัญว่าไม่จะลงไหมลงอะไรฮะอ้าวลงสอสอลงไอ้นั่นไงไอ้สอสอบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคอ่ะใช่ปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์อ่ะจะลงไหมไม่ลงเป็นแคนดิเดตนายกอย่างเดียวเป็นนายกอย่างเดียวถ้าเป็นสมาชิกพรรคใช่โอเคแค่นี้พอแล้วโอ้แค่นี้ก็เกินพอคิดว่าแค่นี้ประยุทธ์จันทร์โอชานะไม่แค่นี้คิดว่าสามารถจะอ้างความชอบธรรมในการจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วเหรอพอสิเป็นแคนดิเดตชัดเจนเป็นสมาชิกพรรคโอ้ก็เกินพอนะเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่เคยเป็นอะไรขนาดนี้นะได้แต่ลอยไปลอยมารอเป็นนายกถูกไหมแต่ว่านี่มันรอบที่ลบเป็นตัวแล้วนี่มันนี่มัน2566แล้วพี่ไม่ใช่2557คนละเรื่องกันเมื่อกี้สรุปว่าแนะนำนายกว่าอย่ามีโพเดียมใช่ไหมผมอย่ามีโพเดียมแล้วยังไงเดินไปเดินมาแล้วแต่คราวนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วาทศิลป์ละเป็นเรื่องของการบริหารจัดการบนเวทีเฮ้ยเขาว่า 5,000 คนเลยเหรอใช่เชิญมาไปเกณฑ์มาจากไหนตั้ง 5,000 คนวะเชิญมา5,000 คนนะพี่ไม่เห็นยากตรงไหนเลยนักข่าวอย่างนี้ก็ 2,000 คนแล้วไม่ถึง 5,000 คนนะมันยากตรงไหนเหรอนักข่าวช่างภาพเนี่ยนะเต็มมาให้เยอะที่เต็มที่ก็300อ่ะนักข่าวช่างภาพอ่ะ300คนเอาจากทุกยูทูบเบอร์เอาทุกอันเลยนะรวมกันไม่เกิน300ที่เหลืออีก 4,700 คนจําได้ค่าหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เกณฑ์ 5,000 คนไม่ได้นะอย่าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคนี้ตกไปไม่ห่วงตกไปว่ะเฮ้ยห่วงดิผมเป็นห่วงมากเลยอย่างน้อยมีไม่ถ้าเกิดเดินก้าวพลาดก้าวแรกนะไอ้ที่เหลือไม่ต้องคุยนะบอกก่อนนะไอ้ถ้าอย่างนั้นเราเสนอให้คุณวีระขึ้นเวทีกับนายกนะเขาจะเชิญนะเขาจะเชิญไม่ได้ผมว่านายกบอกโอเคผมพร้อมจะไม่มีโพเดียมแต่วีระคุณต้องสัมภาษณ์ผมไม่ได้อย่ายุอย่ายุขึ้นไหมอย่ายุนะมีเบอร์หัวหน้าพรรคเขาอยู่เดี๋ยวฟังดูรายการนี่เดี๋ยวกระจายมายุ่งตายนะบอกกันตรงๆลงว่าการเมืองรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะทำให้ขั้วหรือกลุ่มการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมคือวัตถุประสงค์ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือไม่สลับขั้วไม่สลับขั้วยุทธศาสตร์คือไม่ให้เพื่อไทยเป็นไปจับมือใครเป็นรัฐบาลอันนี้คือรวมไทยสร้างชาติกำเนิดมาเพื่ออันนี้แต่พี่ป้อมมีโอกาสหวั่นไหวไหมสั่นไหวไหมคือจุดศูนย์ถ่วงแกต่ำเนี่ยแกไม่มีหวั่นไหวหรอกคุณคือยืนขาแน่นเลยไม่จุดศูนย์ถ่วงต่ำขนาดนั้นไม่มีหวั่นไหวเอ้ยไม่มีปิวคุณดูว่าลดโหลดแบบว่าต่ำๆเนี่ยมันไม่มีปิวหรอกคุณนั้นโอกาสแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลก็น้อยลงสักฝั่งนี้ถูกไหมครับจับตานะจับตานะถ้ามีการขึ้นเวทีของพลเอกประยุทธ์อย่างอลังการอย่างเงี้ยจับตาดูจะมีดินเนอร์ทอล์กจากบิ๊กป้อมหรือเปล่าน่าสนใจเดี๋ยวต้องที่เขาหาตังค์ไม่ใช่หรอไม่มีงานโรงงานเลี้ยงอะไรใช่ไหมไม่มีจัดโต๊ะจีนระดมเงินอะไรยังไม่มีไม่มีเอ้ยตอนนี้มีพรรคไหนทำยังยังมีคิดว่าจะทำวางแผนอยู่เช่นมีเนี่ยพลังประชารัฐนี่แหละอ๋อทำแน่จะทำวันนั้นเนี่ยบิ๊กป้อมซ้อมใหญ่ด้วยการให้นักข่าวสัมภาษณ์จำได้ไหมปีใหม่จำได้ไหมที่บอกว่าผมชอบเป็นทหารมากกว่าเป็นนักการเมืองนั่นแหละแสดงว่าเตรียมเหมือนกันบิ๊กป้อมเตรียมการเหมือนกันที่จะต้องนำเสนอตัวเองกับประชาชนไงโอเคเพราะว่าทีมของทั้งสองอ่ะทีมที่แนะนำโค้ชพลเอกประยุทธ์กับทีมที่โค้ชพลเอกประวิตรเนี่ยเขาก็แนวเดียวกันเลยนะว่าต้องนำเสนอต่อประชาชนให้มีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำดังนั้นจับตาดูให้ดีจะมีการประชันการปรากฏตัวของผู้ใหญ่ในระดับท็อปแล้วในระหว่างทางนี่มันจะเกิดเรื่องอะไรไหมวันที่9นี่เหรอไม่ใช่หลังวันที่9ไปสิวันที่9จบแล้วเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรไหมเพราะดู
ดูอยู่ดีๆมันไม่น่าจะมีเรื่องอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องที่ไม่น่าจะมีเรื่องที่เราที่ทีแรกเราคุยไปนะยังไม่จบนะเรื่องอธิบดี5ล้านนะยังไม่จบนะกรมอุทยานไม่จบเอออธิบดียัง5ล้านคือเราก็ตามอยู่ตลอดนะมีความคืบหน้าแล้วก็ตามอยู่ตลอดล่ะนะว่าตกลงมันจะเป็นยังไงจะไปถึงไหนก็อันนี้ก็เรื่องนึงนะดูแล้วมันก็อยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาอีกอันนึงตอนแรกผมก็งงนะไอเนี่ยอะไรล่ะตู้ห่าวอะไอปะไอตู้ห่าวนี่ก็เหมือนกันไอตู้ห่าวเนี่ยนะมีผลอย่างยิ่งเลยต่อพรรคพลังประชารัฐผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ผลใหญ่ไม่ละเอียดไม่ละเอียดไม่ลงละเอียดไม่ลงไม่ลงละเอียดไม่ลงละเอียดไม่แน่จริงไม่แน่งานนี้ไม่แน่มีสิทธิ์ไม่แน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พรีชีพหน่อยไม่ก็ไม่สำเร็จไม่คุณสุชัยให้นึกถึงอย่างนี้คุณชัยเคยดูหนัง Godfather ใช่ไหมแน่นอนมันจะมี5ตระกูลที่คุมใช่ไหมแล้วตระกูลไหนเขาจะให้ใครมาเป็นคนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมีพื้นที่ให้ไปแล้วจะไปอะไรก็ไม่ได้ต้องอะไรอย่างนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาจะดูแลคราวนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับไอ้คนที่เป็นคนดูพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันแย่งชิงกันพอการแย่งชิงกันปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการเปิดโปงมันเบียดเสียดกันเออที่มันทับซ้อนกันเพราะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเออแล้วต่างฝ่ายต่างอ้างมีที่มาที่ไปทั้งคู่ผลประโยชน์เนี่ยนะเมื่อกี้คุณพูดถึงกระสุนนะมันมาจากที่ไหนได้บ้างก็มาจากพวกสีเทาๆใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีการแบ่งพื้นที่กันจุดไหนของใครอ่ะทีนี้งานเนี่ยทับซ้อนมันทับซ้อนกันทับซ้อนเหยียบตีนกันอยู่อ่ะคือหลักเลยนะเงินที่มันจะไม่มีลักษณะที่เรียกว่าตามดมกลิ่นได้หนึ่งมันต้องเป็นเงินสดสองมันจะต้องเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นค่าคุ้มครองกรณีเนี้ยเป็นเรื่องค่าคุ้มครองผมพูดอย่างนี้แล้วกันรักษาความปลอดภัยค่าคุ้มครองในการทำมาหากินพูดอย่างนี้พอละแค่นี้อย่างนี้เข้าใจไหมยังเข้าใจยังเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะจบรายการเดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่ใช่เข้าใจเข้าใจนะจบตอนลึกกว่านั้นหน่อยแล้วกันถ้าคุณไม่เข้าใจผมจะถามว่าคุณจบจากไหนนะคุณเปลี่ยนภาคทำหรือกลางวันมิหน้าเราจะหาผมไม่ใช่หลาพ่อเหรอมิหน้าเราเออมิหน้าเราคุณต้องรีบเข้าใจนี่ฉะนั้นผมจะถามคุณคุณจบจากไหนเข้าใจครับผมเดี๋ยวสถาบันที่ผมเรียนนะจะโดนเราตกลงไปที่ไหนเออประหลัดมหาไทยอ่ะนะประหลัดมหาไทยเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องไหนแต่ตู้ห่าวเนี่ยผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเขาไม่ได้ชื่อตู้ห่าวชื่ออะไรครับคนที่เขารู้ภาษาจีนก็บอกผมว่าเขาชื่อตู้ห่าวตู้ห่าวห่าวห่าวหานี่แหละดังนั้นหรือห้าวเป้งแกทันบอกไม่รู้นะเดี๋ยวทุกคนเรียกตู้ห่าวหมดแล้วเจ้าตัวถ้าคุณดูในคลิปเนี่ยที่มีของชูวิทย์เอามาให้ดูมีตอนนึงที่เรียกชื่อเขาอะตู้ห่าวตู้ห่าวภาษาจีนเนี่ยก็เขียนตู้ห่าวแต่ว่าทุกคนเรียกตู้ห่าวหมดก็จบแล้วนะผมไม่ได้อยากจะรู้ว่าถ้าจะถูกพูดตามไวยากรณ์จีนภาษาถูกต้องเนี่ยตู้ห่าวถ้าคนสนิทจะเรียกว่าอาห่าวอาห่าวแปลว่าไงอ้าวไม่รู้เอาแค่นี้พอบอกเออนะห้าวเกินเดี๋ยวมันห้าวเกินเดี๋ยวซวยเนี่ยหรอเดี๋ยวซวยอาเนี่ยคำว่าอาเนี่ยเป็นศัพท์ปกติเวลาเรียกคนที่คุ้นเคยครับอาห้าวไม่ใช่คุณอาคุณลุงนะอาครับแต่ว่าเอาแค่นี้นะแค่นี้นะแต่ว่ามันมีเรื่องที่อาทิตย์นี้ยังไม่จบหลายเรื่องนะประหลัดเรื่องอธิบดีก่อนนี่ก็ห้าวเรื่องอธิบดีนี่ก็ห้าวเพราะว่าบอกว่าคณะกรรมการที่สอบเรื่องข้อเท็จจริงนั้นสรุปแล้วว่าต้องตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ก็แปลว่ามีมูลใช่ไหมมีมูลใช่แล้วก็คุณชัยวัฒน์ใครต่อใครไปให้การเนี่ยนะเราก็รออยู่ว่าตกลงทำไมมันช้านักทำไมไม่มีการสอบนอกรอบทำไมแหมเป็นทางการเหลือเกินจะเชิญมา20คนนี่ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเชิญทีละกี่คนอาจจะไม่ทันใจเราไม่ทันใจเราไม่ใช่เขาให้เวลา30วันใช่ผมเข้าใจให้30วันแล้วต่อได้คือผมเนี่ยมันช้าออกแนวแล้วออกแนวเขาเรียกดีเลย์แท็กติกออกแนวดีเลย์แล้วถ้าเกิดว่ามันเรื่องรายละเอียดเยอะก็ขยายเวลาได้นี่ผมย้อนชื่ออะไรวะรองปลัดกระทรวงพูดอ่ะก็ยังขยับต่อได้ผมไปคิดถึงกรณีสวอะไรกรเกษียณหายไปแล้วจบไปแล้วเวลา60วันที่มันจะเลยไปหมดแล้วคือรอให้เรื่องเงียบ
ไม่ได้นะไม่ได้นะเราตามเราตามมันต้องเร่งหน่อยนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่จะรู้เร็วแล้วมันไม่มีอะไรต้องช้าเลยนะครับเพราะว่าคุณก็รู้ชื่อใคร10กว่าคน20คนเนี่ยคุณสอบนอกรอบได้นี่คุณไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นทางการไปเป็นทางการมันก็เกรงใช่ไหมนักข่าวก็มารอกันเยอะแยะเหมือนกับคุณชัยวัฒน์วันก่อนเนี่ยนะมานักข่าวก็ซักถามต่างๆนานาแต่ถ้าเป็นนักสอบสวนจริงๆอ่ะนักสอบจริงๆอ่ะเขาไม่รอให้เป็นทางการไม่คืออย่างนี้คุณชัยต้องแยกการสอบสวนหรือการหาข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตำรวจเพราะเขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวในระดับนี้นะเท่าที่ผมดูนะในระดับกระทรวงไงผมหมายถึงในระดับกระทรวงใช่เขาก็ตั้งกรรมการสอบที่กระทรวงชี้แจงว่าอธิบดีปฏิเสธอธิบดีปฏิเสธปฏิเสธก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปเขาก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงไปสืบข้อเท็จจริงแล้วสรุปแต่ถ้าเกิดมันจะเดินหน้ามันต้องเป็นคดีพอเป็นคดีปั๊บเนี่ยตำรวจเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหามันก็จะเป็นโปรเซสแบบนี้ถ้าคุณบริหารองค์กรเนี่ยแล้วก็มีข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะทำทันทีเนี่ยคุณต้องการรู้จริงๆใช่ไหมว่าไอ้หมอนี่ไม่ผมไม่ต้องการรู้ถ้าผมเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นผมไม่ต้องการรู้ผมไม่ต้องการรู้ผมไม่รีบผมไม่อยากรู้ผมรู้แล้วจะไปรู้แล้วจะซวยไม่รู้แล้วยุ่งผมไม่ยุ่งทำไมผมก็ตั้งคนนั้นไปคนนี้ไปไม่ทำเหอะเดี๋ยวมีกรรมการมีอนุกรรมการมีอนุกรรมการข้อเท็จจริงอกพมันผิดวิสัยของคนที่ต้องการรู้ความจริงว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ต้องการรู้ไงนี่คือปัญหาไงแล้วพูดถึงคุณทิชัยพูดนี้ผมเล่าเป็นพฤติกรรมให้ฟังช่วงปีใหม่ผมไปอุทยานแห่งชาติ2แห่งที่จังหวัดกำแพงเพชรผมไม่เคยไปคุณจ่ายค่าผ่านประตูหรือเปล่า311ไม่ต้องเสียตังค์ครับยกเว้นอายุเกิน60ด้วยไม่เกี่ยวใครก็ไม่ต้องจ่ายเงิน311ไม่เกี่ยวแหมนึกว่าไปทั้งทีจะได้ตรวจเรื่องนี้แต่ผมเห็นอย่างนึงหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยคือเจ้าหน้าที่ของอุทยานครับทั้ง2แห่งที่ผมไปเนี่ย มีลักษณะที่เรียกว่าลักษณะที่หนึ่งนะคือยิ้มแย่แย่อ๋อยิ้มแย่แย่ยิ้มแย่แย่อันที่ลักษณะที่สองเนี่ยมีลักษณะแบบว่าค่อนข้างจะอารีอารอบกับคนที่ไปเที่ยวซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะเพราะแต่ก่อนนี่โอ้ยเข้ามาไอ้จ๊อกไอ้จ๊อกโอ้โหมาจากไหนเนี่ยจะไปไหนยังไงมากี่คนลงจากรถสิตรวจหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเป็นอาจารย์บีด้าโอ้แล้วไม่เกี่ยวแล้วคือต้อนรับขับสู้ดีมากเชิญเลยครับอะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่เคยมีผมไปเที่ยวอุทยานมาตั้งนานไม่เคยผมว่าอันเนี้ยเป็นผลนั่นคือคล้ายๆว่าจะพูดไงเขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าคนที่มาเที่ยวทุกคนเนี่ยรู้เรื่องเริ่มจับตาแล้วรู้เรื่องของอุทยานแห่งชาติมันอยู่ในกรมอุทยานที่ว่าทุกคนก็รู้ว่าของคุณเนี่ยมันมีเรื่องถูกตำหนิตัวเขาเนี่ยจะมาพูดอะไรก็ไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมจะมาบอกไม่ใช่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าอยู่ในรายการที่มันมีหน้าซองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมหรือจะมาเอาใจเรามากๆมันก็ผิดวิสัยมันก็เลยเกิดอาการลักษณะอีหลักอีเหลือคุณทิชัยก็แต่โทนมันเป็นไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเป็นมิตรมากขึ้นเออใช่ครับเนี่ยเป็นมิตรมากขึ้นใช่ๆรับแขกมากขึ้นนี่คือประโยชน์ของการที่เราตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ไงเออจริงใช่มั้ยพอเราตรวจสอบเราเนี่ยความประพฤติของทุกคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้านายจริงๆคือประชาชนผู้เสียภาษีไอ้เงินที่บอกว่าจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์น่ะภาษีของเราทั้งนั้นใช่ภาษีของเราทั้งนั้นนะและที่ทำให้ผมเนี่ยชักไม่ค่อยแน่ใจว่ากระบวนการนี้จะเจาะไปถึงก้นบึ้งของเรื่องจริงหรือเปล่าวันนั้นที่คุณชัยวัฒน์ไปอ่ะก็มีการสัมภาษณ์ทุกคนนะรวมทั้งผู้บังคับการปปป.มั้งตำรวจแกบอกว่าเราเล่นกับพายุใหญ่ต้องรัดกุมพายุใหญ่ผมฟังแล้วเออนี่มันพายุใหญ่เลยเหรอแสดงว่ามันเป็นขบวนการปงปงชึ่งหมายความว่ามันมีคนเกี่ยวข้องเยอะแยะมากทำไมถึงกลัวพลาดกลัวพลาดกลัวพลาดคือกลัวพลาดว่าตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่สามารถจะดำเนินคดีหรือดำเนินคดีแล้วหลุดไงผมว่าเขากลัวตรงนี้เพราะว่านักข่าวถามว่าทำไมยังไม่ไปตรวจที่บ้านอ่ะใช่ไหมก็เนี่ยอธิบายเรารอบคอบที่สุดเราต้องทำทุกอย่างอย่างเป็นทางกับทุกฝ่ายเพราะว่าเรากำลังเจอกับพายุใหญ่เราต้องรัดกุมเนี่ยตรงเนี้ยพอผมก็ได้ยกพายุใหญ่ความหมายมันเป็นอย่างที่คุณวีระว่าก็ได้นะว่าโอ้มันเกี่ยวข้องหลายคนหรือมันอาจจะบอกว่ามีอะไรที่มันอันตรายมากเลยเราต้องหลบซ่อนเพราะพายุมาแล้วเนี่ย
เป็นไปได้อย่างนี้ยังอ่านทางไม่ออกยังอ่านทางไม่ออกว่าหลังของหลังมีอะไรป่ะยังอ่านทางไม่ออกผมว่าถ้าสรุปที่คุณวิชัยพูดอย่างนี้นะยังอ่านทางไม่ออกถ้าอันไหนอ่านทางออกชัดเจนนะเดินหน้าเต็มตัวสั่งปั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 งเลยที่ทางก่อนใช่ไหมครับนี่ไม่อันนี้กึกกึกอ่ะดูแล้วมันกึกมันต้องมาจากนายกเลยนะว่าไอ้นี่เรื่องนี้ลุยนะแล้วมาถึงระดับรัฐมนตรีระดับปลัดแต่วันนั้นข่าวก็ซักทั้งรัฐมนตรีและทั้งปลัดครับกระทรวงทรัพย์เนี่ยว่าเนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้นะส่งต่อนะส่งไปข้างบนนะไอ้บนเหรออ่ะคุณอย่างนั้นนะคุณวราวุฒิกับปลัดอะไรบุรุษพัฒน์จตุพรหัวเราะพร้อมกันว่าแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะฟ้องหมิ่นประมาทนักข่าวก็เลยเงียบไม่ถามอ๋อไม่ค่อยจะฟ้องนักข่าวหมิ่นประมาทไม่ใช่ถามไม่ใช่นักข่าวถ้ามีใครบอกว่าเงินเนี่ยมันมาถึงระดับสูงกว่าอธิบดีก็หมายถึงนักข่าวชี้เลยนะก็คงหมายถึงท่านปลัดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่เหรอทั้งสองก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็บอกว่าถ้ากล่าวหาอย่างนี้ก็จะต้องฟ้องหมิ่นประมาทแต่ที่ถ้าเกิดปลัดหรือรัฐมนตรีก็ต้องเอาจริงจังมากกว่านี้นะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยก็ต้องสั่งการไม่ใช่แค่ต้องสอบพร้อมกับพร้อมจะให้สอบใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยต้องเปิดเผยเลยว่าใครเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรเอาปปงมาเลยสมมติอย่างนั้นนะทีนี้มันไม่ชัดอย่างนั้นไงคือมันไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายถ้าเทียบไม่คุณเทียบสิเวลามากันเป็นพายุใหญ่นะมาหลายแขนงนะปปสปปงดีเอสไอตำรวจอะไรเงี้ยนะมาเป็นชุดเนี่ยคุณดูคนที่โดนถ้าคนที่โดนไม่มีอะไรเป็นภูมิคุ้มกันนะผมเทียบเนี่ยคล้ายๆกันเรื่องเงินเหมือนกันเนี่ยกรณีกองสลากพัสเนี่ยคุณวิชัยไอ้นี่ลุงกินโต๊ะอะไรกรมสรรพากรมากันเป็นแถวเลยใช่ไหมใช่ไหมคือพูดง่ายว่าต้นทุนไม่เท่ากันเพราะต้นทุนไม่เท่ากันเนี่ยแล้วทางลมไม่ชัดเจนอย่างกรณีกองสลากพัสเนี่ยมันจะทำอะไรผมไม่รู้นะทางลมมันชัดเจนกูจะบี้กูจะแล้วทุกคนเข้าไปบี้ด้วยความเพลิดเพลินน้อยต้องจ่ายภาษีย้อนหลังมาเพราะมันไม่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรอ่ะดูแล้วหลังเขาไม่น่ามีอะไรเออแต่บางเรื่องเนี่ยหลังเขามีอะไรป่ะเราก็ไม่ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมชัดเจนชัดเจนใช่ไหมเราเทียบเคียงอย่างนี้จะได้เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครแบ็กอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีปัญหานะก็มีนะแบ็กก็มีปัญหาเข้าใจใหญ่แบ็กน้อยเรื่องนึงเฮ้ยแต่ถ้ามันขายหวยขายสลากปีนึงเป็นหมื่นล้านหมื่นแปดพันล้านล้านมันก็น่าก็ไม่ธรรมดามันมีอะไรมันมีอะไรที่น่าตั้งมันมีอะไรน่ามันมีอะไรน่าสนใจอ่ะแล้วก็มีการโอนเงินเข้าออกทีนึงมากมายแล้วรู้สึกว่าทาง DSI ใช่ไหมที่ออกหมายมาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคุณโอนเข้าบัญชีนี้บัญชีนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมสีเทายาเสพติดอะไรเนี่ยนะซึ่งเจ้าตัวต้องไปอธิบายนะอยู่ดีๆตั้งเรื่องขึ้นมาอยู่ดีๆตั้งเรื่องขึ้นมาไม่แต่สัมภาระก็มาด้วยไงสัมภาระ DSI คือต้องดูตามงบดุลเขาต้องดูตามงบดุลเขาว่าเขากำไรเท่าไหร่อะไรมันมีระบบของเขาอยู่ภาษีหักหน้าที่จ่ายอะไรเขาว่างเขาโอ้ยค้างอยู่ตั้งหลายร้อยล้านอะไรเนี่ยไอ้นั่นสัมภาระพูดเองนะมันยังไงเราไม่รู้ละแต่สิ่งที่พยายามจะบอกคือพอเราพูดถึงตัวเงินเนี่ยนะถ้าไปเทียบกับเรื่องที่โจทย์จันทร์กันทั้งอาทิตย์เนี่ยผมว่ากองสลากพัด 18,000 ล้านสมมตินะเยอะเยอะไอ้นี่30กว่าล้านทำไมมันมีเรื่องกันเยอะแยะไปหมดวะต้องป้ายป้ายอ่ะอันนี้ระบบไงระบบราชการนี่เป็นว่าเอกชนต้องทำกันนะไม่แต่ว่าไอ้33ล้านป้ายอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าสงสัยน่าตั้งคำถามอยู่ไม่แต่ที่มาถึงสถานีกลางกรุงเทพฯคืออย่างนี้ที่อื่นเขามีป้ายไหมคุณเจผมถามทุจริตก่อนที่อื่นผมเนี่ยเวลาเที่ยวต่างประเทศผมชอบไปสถานีรถไฟโอเคมันดีผมก็สังเกตดูว่าเขาเน้นอะไรสถานีรถไฟใหญ่เอาตั้งแต่เนี่ยนะที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะคือแฟรงก์เฟิร์ตแฟรงก์เฟิร์ตนี่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยมันอยู่ถนนใหญ่เลยนะมองฝั่งไปตรงข้ามบ้านฮอบเนี่ยบ้านฮอบเนี่ยเนี่ยใหญ่มากอันนี้เหมือนหัวลำโพงหัวลำโพงคล้ายหัวลำโพงใช่ไหมไม่หัวลำโพงไปเอาแบบมาจากบ้านฮอบนี่ใช่ไงใช่ไงผมเคยไปพักตรงข้ามนี้เพราะผมนั่งดูแล้วก็ผมบอกว่านี่แหละหัวลำโพงนี่แหละหัวลำโพงแล้วผมก็เดินไปดูไม่มีป้ายครับแล้วผมยังงงเพราะมันเขียนภาษาเยอรมันแบนฮอบใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ภาษารถไฟหรือเปล่าแล้วนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยเดินไปดูหาป้ายไม่มีไม่มีโอเคแบนฮอบแปลว่าสถานีรถไฟนะไม่ได้มีชื่อนะอีกอันนึงผมว่าอันนี้เพิ่งทำเสร็จโตเกียว
โตเกียวสถานีกลางโตเกียวรถไฟชิงกันเซ็นเข้าที่เนี่ยตัวป้ายไหมไม่มีไม่มีมีก็เล็กอันนี้คือ Grand Station Grand โอแกรนนี่เก่าแก่มากเป็น100ปีถนน42นิวยอร์กนิวยอร์กไม่มีครับจะไม่มีป้ายใหญ่โตมโหฬารมากจะมีข้างๆนิดเดียวนะอันนี้มุมไบไอ้มุมไบนี่เป็นโบราณวัตถุเลยอ่ะสวยมากข้างในสวยมากข้างในแล้วไม่มีครับจะไม่มีคำว่ามุมไบแกรนด์เทอร์มินอลอะไรไม่มีทั้งสิ้นครับเพราะว่าทุกคนรู้มันคือสถานีรถไฟ okay, okay. แล้วเขาจะไม่มีการเพราะว่าการใส่ป้ายใหญ่ๆมันรสนิยมมันไม่ถึงไง okay, okay. เพราะของดีของจริงจริงคุณนะดูปั๊บต้องรู้ว่าเป็นอะไรให้ดูความงามข้างในและสถาปัตยกรรมความงามความสะดวกวิถีชีวิตข้างในแต่ผมถามคนนะคือเรื่องนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นนะเรื่องชื่อสถานีนะเดิมใช้ชื่อสถานีกลางกรุงเทพฯชื่อกลางแล้วการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยกราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อสถานีนี้ก็ใช้โปรดเกล้าลงมาว่าเอาใช้ชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อันนี้สถานีกลางบางซื่อเปลี่ยนชื่อหรือยังคำตอบคือเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วส่วนสิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือตัวบอกที่เดิมเขียนไว้เป็นสถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็มี2วิธีเปลี่ยนชื่อโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนป้ายคือเอาป้ายออกไปเฉยๆก็ได้ครับก็มีชื่อนี้อยู่แล้วไงโดยที่ไม่ต้องไปติดป้ายแต่เมื่อติดตัวอาคารมาก็เปลี่ยนชื่อแล้วไงทุกคนก็เข้าใจว่าชื่อนี้ไงเพราะการรถไฟเขาเป็นคนดำเนินการใช่ไหมแต่ที่การรถไฟเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาขอเปลี่ยนป้ายด้วยไอ้ท่อน2เนี่ยที่มันเป็นปัญหาท่อน2นี่คือพอเปลี่ยนป้ายโอ้โหงานใหญ่33ล้านบาทคือผมถามหลายคนนะครับไม่ได้เวอร์นะในเรื่องของไม่แพงใช่ไหมเออไม่ได้ราคารับได้ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าไซส์นั้นนะกระจกอย่างนั้นต้องถอดเข้าถอดออกนะแล้ว2อันไม่ใช่ครั้งเดียวนะมีฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเออก็เท่ากับว่าอันละ11ล้าน11ล้าน5นะคุณชายนะเอางี้แล้วกันเออ11ล้าน5เอาหักไอ้โทษเออเอาเดี๋ยว33 16ล้าน5เออ16ล้าน5ฝั่งละ16ล้าน5นะเขาบอกว่าถ้าเกิดดูจากขนาดป้ายดูจากการถอดเข้าถอดออกเนี่ยไม่ราคาไม่ได้ผิดไปมันอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าเราสมมติเราเป็นการรถไฟอ่ะเราบอกว่าเรามีงบเท่านี้คุณทำให้ดีสุดได้แค่ไหนครับกับที่ให้เขาบอกมาว่าทำอลังการเลยครับท่านอย่างนี้เลยนะครับเสนอก็มา3ล้านแล้วคุณต้องยอมมันอยู่ที่คุณบริหารงบประมาณคุณและ2มันอยู่ที่รสนิยมอ่ะเข้าใจไหมความเท่เนี่ยบางทีมันมินิมอลิสต์เข้าใจไหมง่ายๆที่สุดให้ดูแล้วมันสบายตาแต่ไม่ใช่ตึ้งออกมาอย่างนั้นก็จะดูเมืองไทยเนี่ยผมว่าการรถไฟพยายามตอบคำถามเดียวเรื่องการตอบคำถามว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงสองตามระเบียบการประมูลแม้ว่าจะเป็นไม่ได้เปิดเป็นการประมูลทั่วไปนะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงอ่ะก็ทำถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตามขั้นตอนเขามีนักกฎหมายอยู่แล้วคือตามขั้นตอนถูกหมดใช่นะเซ็นกำกับได้ว่าเรียบร้อยทุกอย่างตอบแค่นี้พอไหมคุณพอใจกันไหมไม่เข้าใจถ้าคุณไม่พอใจคุณต้องการคำถามอะไรผมก็ถามว่าแล้วคุณอยากรู้อะไรอีกผมบอกให้ได้หมดทุกเรื่องคุ้มไหมตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นบางซื่อสถานีกลางบางซื่อทำป้ายนี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งหนึ่งแล้วใช่ป่ะแล้วนี่ก็ทำอีกตอนนั้นมีคนถามว่าแล้วทำไมตอนนั้นรู้ว่าจะเปลี่ยนชื่อขอพระราชทานแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่แปะตั้งแต่ตอนนั้นทำไมไม่รอทีเดียวทำไมไม่รอทีเดียวอาจจะมาพร้อมกับ TOR ตอนทางสถานีกลางบางซื่ออยู่ในรายการที่ต้องใส่ไปแล้วหรือก็ทำไปจนเสร็จตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อก็เป็นรายการใหม่ไงหรือว่าประมาณปีนั้นกับปีนี้เราเล่าเรื่องกันแต่ที่ราชการก็อย่างเงี้ยถูกไหมแต่คำถามผมคือมันจะคุ้มไหม33ล้านบาทไม่ก็แล้วแต่เชื่อในความโปร่งใสถ้าราคาไม่ถ้าราคามันไม่แพงก็คุ้มสิวะไม่มันคุ้มถึงประโยชน์ที่เราขับรถบนทางด่วนเห็นด้วยเฮ้ยสวยดีนะผมก็ต้องอธิบายว่าคุ้มยังไงไงไปปกติผมจะเขาเรียกโค้งโลงปูนตรงนั้นในทางด่วนแจ้งวัฒนะเข้าเมืองอ่ะเขาเรียกโค้งโลงปูนนั่นน่ะแถวๆนั้นน่ะมันจะอยู่ขวามือคุณชัยเนาะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณถามว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเมื่อมันทำเสร็จแล้วอ่ะทั้งฝ่ายเอนจิเนียร์ฝ่ายออกแบบเขาบอกคุ้มเพราะว่ามันต้องทำสูงอย่างงี้มันต้องกี่3เมตร2เมตรตัวหนังสือแต่ละตัวฉะนั้นก็ตอบว่าคุ้ม
ดยภาษาเทคนิคถูกต้องแต่คำถามคือว่าคุณต้องทำขนาดนี้หรือเปล่าคำถามเขาว่าตัวภาษาอังกฤษตัวหนึ่งเนี่ย500,000นะครับภาษาไทยเฉพาะตัวภาษาอังกฤษตัวหนึ่งไซส์นั้นนะเขาบอกต้องไปตัดเหล็กต่างหากแค่ 5-600,000 นะมันมีคำถามว่าทำไมต้องมีโลโก้ของการรถไฟด้วยล่ะก็การรถไฟเขาเป็นคนบริหารสถานีคุณไม่เขามีได้ไงเราบ้ามีสุดแค่ชื่อสถานีก็พอแล้วมีสุดนี้ก็เหลือเกินให้เอาจริงไม่ได้ว่าคุณต้องเข้าใจเขาเสียดายงบประมาณไม่มันเป็น property ของการรถไฟเขาก็ต้องบอกเอ้ยนี่ของผมผมแค่ต้องการคนรู้ว่านี่คือสถานีคือพอละไม่ต้องใครคุณพิสุทธิ์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องมีโลโก้เขาก็รู้ว่าไม่แล้วทำไมตอนที่เขาเขียนสถานีกลางบางซื่อนะคุณไม่ไปค้านเราอันนั้นไม่มีโลโก้มาพอไม่ตอนที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเด็กของเดิมอ่ะที่เป็นเจ๊มันคุณไม่ไปค้าจะทำทำไมตอนนั้นมันรู้ราคามันรู้ราคาแล้วจริงๆถ้าคุณทันสมัยนะคุณใช้ Photoshop ก็ได้นะคุณเวลาส่งออกไปข้างนอกอ่ะคนที่ไม่ได้มานั่งดูเองเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นป้ายทำเป็นแปะไปกี่ลง Facebook อะไรเงี้ย Facebook ไปสิไม่หรือว่าไทยนิยมมีรถนิยมแบบต้องเป็นป้ายใหญ่อลังการอ่ะนั่นแหละเป็นสังคมแห่งป้ายฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดไงครับมันต้องดูถึงว่าถ้าดูสถานีรถไฟต่างประเทศที่เขาใหญ่ที่สุดดังที่สุดอ่ะเขาทำยังไงเขาไม่ใช้เงินไปตรงนั้นครับเขาใช้เงินมาเพื่ออำนวยความสะดวกข้างล่างจัดให้มันสวยข้างล่างการทางเดินมันดีไอ้นี่มันขึ้นอยู่กับใครนะการรถไฟเนี่ยคมนาคมสิอ๋อเฮ้ยมันดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยเปล่าวะเอาแล้วนี่คิดการเมืองอีกแล้วมันนี่ใครอะไรอาจารย์วิรัติพูดถึงมันนี่ไม่รู้ใครอ่ะไม่อยู่ดีมันปล่อยออกมาไงปล่อยมาคืออะไรที่มันอันนี้ผมย้ำเลยนะการเมืองช่วงใกล้เลือกตั้งทุกอย่างใกล้การเมืองหมดนะต้องถอนรหัสทุกอันเลยเพราะว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอยู่ดีมันผุดขึ้นมาเงี้ยมันต้องมีที่มาที่ไปทั้งนั้นแล้วโยงกับเรื่องการเข้าสู่อำนาจการเลือกตั้งทุกอันมีประเด็นต่ออีกว่าคุณศักดิ์สยามก็อธิบายในสภาหรือเนี่ยตอบใครไม่รู้ว่าก็เหมือนกับตอนสนามบินหนองงูเห่าเปลี่ยนมาเป็นสนามบินสุวรรณภูมิก็เปลี่ยนป้ายไม่แต่เขาไม่มีขึ้นสนามบินหนองเออนี่ไงกำลังไอ้นี่มันไม่ใช่กำลังจะเล่าต่อว่าไม่ใช่อาจารย์ธงทองก็เขียนขึ้นใน Facebook ว่าผมก็ทันนะยุคสนามบินหนองงูเห่าอ่ะไม่มีป้ายโครงการสนามบินหนองงูเห่าแต่ว่าไม่ได้มีการขึ้นว่าเป็นสนามบินหนองงูเห่าแล้วมาเปลี่ยนเป็นสุวรรณภูมิเป็นตัวภาษาอังกฤษไม่มีอันนี้ยืนยันนะว่าไม่มีเป็นสุวรรณภูมิเลยคุณทันมั้ยล่ะคุณทันตอนเปิดไหมเล่าเปิดนี่มันเปิดสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ทำรัฐประหาร49ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณวิชัยแล้วถึงไปเปิดสนามบินตอนนั้นยังบอกจะเปิดไม่เปิดดีเพราะเป็นงานของทักษิณเขาใช่ไหมผมจำได้ใช่ฉะนั้นไม่มีคำว่าป้ายสนามบินหนองหัวนะว่าถ้าใช้ชื่อสนามบินหนองหัวก็คนโควิดวิจารณ์เยอะใช่ใช่ใช่แล้วเรื่องนี้ต้องทำยังไงดีฮะสำหรับเอารัฐมนตรีพาราคมเรื่องกับเรื่องนี้จะจบยังไงดีก็ชี้แจงไงดีก็ชี้แจงไปดิก็หมายเขาคุณก็ชี้แจงไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับตั้งกรรมการสอบไม่ต้องกรรมการต้องการสอบอีกแล้วล่ะมันช้าเขาตั้งกรรมการสอบ15วันนะทีนี้มันก็อย่างที่บอกแล้วที่เขาซื้อจัดเขาเซ็นไปแล้วจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วไอ้บริษัทที่เขาได้ยูนิคอนสตรัคชั่นเขาก็ทำเขาไปสอนสอบไปเอออย่างนี้เหรอคุณใจถ้าเกิดสอนแล้วไม่ถูกต้องลื้อทิ้งไปอีกรอบก็อีก33ล้านไงก็ทำไปแต่ว่าเมื่อมีคนตั้งคำถามก็ต้องตอบให้ได้โอเคโอเคแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเวลาเพราะว่ามันก็ไปถึงว่าบริษัทนี้ยูนิคอะไรเนี่ยเคยได้สัมปทานสัญญากับการรถไฟเยอะไฟเยอะแยะอะไรยังไงนั่นก็ต้องสอบสวนกันไปไม่เกี่ยวแล้วไอ้นี่เขาท็อปไฟยังไงก็ต้องได้งานอยู่แล้วนี่มาทำเนี่ยการรถไฟก็มีไอ้รอฟอร์มก็มีแล้วเขาทำแล้วมหาไทยจบไปยังมหาไทยยังไม่จบแต่เวลาหมดอ่ะไอ้เวลาหมดอยู่ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ามีต่อโอเค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 หลายเรื่องมากต้องตามต่อเลยครับทีหลังอย่าชวนคุยยาวสิเรื่องเยอะหลายเรื่องเอาสัปดาห์หน้านะคุยกันต่อฮะจะให้สั้นกระชับมากกว่านี้แล้วก็อย่าลืมไปงานเปิดตัวของท่านนายกแล้วก็ไปแล้วจะรายงานให้คุณสุทธิชัยทราบครับเดี๋ยวผมตามไปด้วยนะครับนั้นสองหน้ามาพบกันนะครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloudApple Podcast และ Google Podcast